สวัสดีครับสวัสดีครับนำคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ World News กระแสโลกพบกับเรา2คนเป็นประจำนะครับผมเต้สุวัฒน์กลิ่นสุวรรณครับครับคริสโตเฟอร์ไรท์ครับนะวันนี้เรามีเรื่องความวัวๆที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมนะฮะเรียกว่าเปิดเบรกมานะฮะไม่ใช่ว่าความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกนะฮะมีภาษาอังกฤษรองรับตรงนี้ไหมไม่น่าจะมีนะเพราะภาษาไทยยังไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าแต่อันนี้เนี่ยนะฮะเป็นความวัวที่เรียกว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเริ่มจากการที่ต้องเข้าใจตรงก่อนนะว่าการทำอุตสาหกรรมเรียกว่าไลฟ์สต็อกนะฮะหรือปศุสัตว์เนี่ยนะฮะในเรื่องของการเลี้ยงวัวนะมันก่อให้เกิดก๊าซมีเทนเยอะมากเลยนะมีเทนหรือเมทเทนก็ได้นะออกเสียงว่าไงดีได้ทั้งสองแบบ UK US ได้หมดครับมีเทนกับเมทเทนโหดมากเลยนะนะเขาบอกวัวหนึ่งตัวต่อปีเนี่ยต่อตัวเนี่ยต้องมีอย่างน้อยเนี่ย70 กิโลลอยขึ้นไปนะเพราะก๊าซที่มันออกมาจากพูดง่ายๆคือฟาสของเขาเนี่ยนะผายลมของเขาเนี่ยถูกใช่ไหมฮะรวมถึงนะอาหารต่างๆที่กินกันไปนั่นนะครับในฟาร์มเนี่ยก็เยอะใช่นะฮะซึ่งเอาจริงจะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการว่าเอาอะไรไปดักหรือไปเก็บไปหรือไปอุดไว้ก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้การเลี้ยงวัวของเราเนี่ยมันเรียกว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำจัดนะฮะเรื่องของมูลของเขาหรือว่าการหาแหล่งอาหารมากินนะฮะซึ่งอาจจะเรียกว่าปลอดภัยสำหรับคนด้วยเหมือนกันนะฮะเราก็เลยมีไอเดียแจ่มๆนะฮะจากเนเธอร์แลนด์มาให้คุณผู้ชมได้ดูและพิจารณาครับโอ้ครับที่เห็นอยู่ครับคุณผู้ชมครับดูฮะนี่คือฝูงวัวที่ถูกเลี้ยงในพื้นที่ที่เรียกกันว่าฟาร์มลอยน้ำในบริเวณท่าเรือเมืองรอตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์นะครับท่าเรือที่คับคั่งและมีขนาดใหญ่ที่สุดยุโรปในประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองฟาร์มลอยน้ำแห่งนี้ครับคือการทดสอบว่าการทำฟาร์มวัวนมขนาดเล็กแบบยั่งยืนเนี่ยจะมีความเหมาะสมกับสถานที่ที่ไม่ใช่ทุ่งหญ้าในรูปแบบเดิมหรือคอนเวนชั่นอลหรือไม่ครับนะนี่นะดูนี่ดูแหล่งนะงานนี้ฮะมิงเกอร์ฟันวิดเดนเคนนะฮะซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวดัตช์นะฮะคือหนึ่งในผู้พัฒนาฟาร์มแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงวัวนมทั้งหมด32ตัวด้วยกันเพื่อต้องการทดสอบโครงสร้างลอยน้ำเนื่องจากว่าพื้นผิวโลกเนี่ยเชื่อไหมกว่า 70% อันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะถูกปกคลุมด้วยน้ำขณะที่พื้นดินเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆครับครับผมนะฮะซึ่งอันนี้มันจะเข้าข่ายวัววัวหายแล้วนะฮะวัวล้อมคอกเลยนะวัวหายล้อมคอกวัวหายล้อมคอกอันนี้คือวัวจมน้ำเราจะไปล้อมยังไงไม่แน่ใจนะครับซึ่งวัวจะถูกเลี้ยงอยู่บนชั้นที่2นะฮะของฟาร์มลอยน้ำfloating farm นะฮะ floating farm ก็คือฟาร์มลอยได้นะครับขณะที่ด้านล่างจะเป็นพื้นที่สำหรับการแปรรูปนมการแปรรูปนมการแปรรูปมูลวัวด้วยนะครับไปเป็นปุ๋ยเป็น fertilizer อันนี้ดีมากนะฮะคือเอานมไปทำ dairy products หรือ dairy product คือ manure ได้ไหมนะได้ครับคือเอานมไปทำ dairy products ก็คือพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมนะครับ dairy แล้วก็เอาพวกมูลวัวก็คือ cow dung หรือบางทีคนอังกฤษเขาเรียก cow pad นะฮะ cow pad อร่อยเลยนะโอ้นั่น cow pad ครับอ๋อนี่ไง rice cow pad เนี่ยนะฮะครับผมนะครับก็จะเป็นเหมือนกับมันเป็นก้อนๆนี่ใช้อันนี้โอ้โหนี่สุดยอดมากเอาไปทำ fertilizer คือไปเป็นปุ๋ยนะฮะ fertilizer คือปุ๋ยรวมถึงพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวและร้านค้าสามารถมาดูได้ด้วยนะฮะส่วนโครงสร้างบริเวณหลังคาเนี่ยก็จะใช้สำหรับการกักเก็บน้ำฝนโอ้นะฮะขณะที่พลังงานที่ใช้ในฟาร์มมาจากแผงโซล่าเซลล์อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับที่ลอยอยู่ใกล้กันโอ้สุดยอดจริงนะครับฟาร์มลอยน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณหนึ่งในช่องทางเดินเรือนะครับภายในเขตท่าเรือรอตเทอร์ดัมที่มีพื้นที่กว้างถึง105ตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรเราจะพูดว่า square kilometer ถ้าใครนอนอยู่ในคอนโดวันนี้ก็เป็น square meter ตารางเมตรนั่นเองนะครับฟาร์มแห่งนี้ยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นระบบการให้อาหารอัตโนมัติหุ่นยนต์ตักมูลวัวสถานีทำความสะอาดด้วยตนเองหรือแม้แต่แปลงนวดสำหรับวัวนะครับวัวยังสามารถเดินข้ามไปยังฝั่งท่าเรือที่เป็นพื้นที่สนามหญ้าได้อีกด้วยนะครับส่วนอาหารของพี่วัวทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็คือฟางที่ผสมกับหญ้าที่ตัดมาจากสวนสาธารณะหลายแห่งในเมืองนะครับแล้วก็หญ้าจากสนามฟุตบอลด้วยรวมถึงกากเบียร์จากโรงเบียร์ที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะแล้วก็รำข้าวจากโรงสีในท้องถิ่นเห็นไหมมันจบในตัวเลยนะจากนั้นฟางก็ยังมีระบบการแยกมูลวัวนะด้วยการแยกมูลแห้งเนี่ยออกจากปัสสาวะนะฮะโดยมูลแห้งเนี่ยจะถูกนำไปโรยในพื้นที่สำหรับเลี้ยงวัวส่วนเรียกว่าฉี่วัวเนี่ยก็จะถูกแปรรูปไปเป็นปุ๋ยสำหรับใช้ในไหนรู้ไหมนะครับสนามฟุตบอลไงอ้าวเออก็เรียกว่ามันซึ่งเราก็ต้องนะฮะเราก็ต้องยอมรับนะครับเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะฮะก็คือทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยซึ่งเราจะเรียกว่าเนเธอร์แลนด์นะ The Netherlands นะครับ The Netherlands เนี่ยครับฮอลแลนด์เนี่ยนะครับเขาบอกแล้วมันก็เหมือนกันเราก็เคยแจ้งให้ทราบแล้วเหมือนกับเราไปเรียกว่าจังหวัดโคราชไม่ได้นะครับโคราชอยู่ในนครราชสีมาหาดใหญ่อยู่ในสงขลาถูกอันนี้ฮอลแลนด์อยู่ใน The Netherlands นั่นเองเนี่ยนะครับก็คือเนเธอร์แลนด์เนี่ย
ก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่า under sea level หรือ below ไม่ใช่ต้องใช้ below ดิ below sea level ใช่ไหมครับ below sea level น้ำทะเลแล้วก็นะครับถ้าไม่มีพวก dikes หรือว่าพวกกำแพงกั้นน้ำเนี่ยมันก็จะหายไปเยอะอันนั้นนะครับก็มีพื้นที่น้อยใช้สอยอย่างประหยัดทุกไปลอยในน้ำเลยลอยน้ำนี่ถ้าฝึกให้วัวสามารถว่ายน้ำได้นะครับเหมือนแถวพัทลุงควายดำน้ำได้เองนะผมสอนเอาไปหากินเอาเองแล้วกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่มันมีปัญหาเลยครับพี่เต้ครับว่า buffaloes can swim ควายว่ายน้ำได้นะโดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็น water buffalo เนี่ยควายว่ายน้ำได้แต่วัวว่ายน้ำไม่ได้อ๋อจริงๆนะครับวัวเนี่ยนะครับจมแน่นอนครับดังนั้นนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเราก็ควรจะต้องนะครับคือว่าอันนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบเป็น metaphor ก็เหมือนเป็นการเปรียบเทียบอะไรสองอย่างนะฮะคือสมมติว่าเราเห็นว่าโอ้ควายว่ายน้ำได้แต่วัวว่ายน้ำไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับก็เหมือนกับชีต้าวิ่งเร็วแต่เสือวิ่งไม่เร็วเท่ากับชีต้าดังนั้นถ้าลูกของเรานั้นเกิดมาเป็นเสือก็ให้ไปทำอย่างอื่นสินะครับไม่ใช่ไปให้เสือวิ่งแข่งกับชีต้าก็แพ้เอาวัวไปวิ่งแข่งกับไปว่ายน้ำแข่งกับควายก็จมเอามารีดนมแข่งกันดีกว่าชนะถูกต้องใช่ไหมฮะเราก็ต้องให้ลูกของเรานั่นนะครับทำตามธรรมชาติของเขาเนี่ยนะครับดังนั้นค้นหากันดีกว่านะครับเรื่องต่อไปนั่นนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยแหมในยุคนี้นะครับเราก็อาจจะทำธุรกิจกันยากขึ้นครับ competitors นะ competitors ก็คือคู่แข่งเนี่ยก็เยอะเนี่ยนะครับถ้าเราจะทำอย่างเช่นด้วยความเคารพเนี่ยนะฮะไปหลายๆจังหวัดเนี่ยพี่เต้เคยไปใช่ไหมจังหวัดหนึ่งก็จะขายแต่อะไรเหมือนเดิมกันหมดอ๋อเขาเห็นเจ้าข้างขายดีให้ขายด้วยใช่ขายตามขายนะฮะประมาณ70ร้านแล้วก็หน้าตาเหมือนกันหมดเลยครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะรอดนะครับในยุคนี้คู่แข่งก็เยอะแล้วแถม consumer ผู้บริโภคก็อาจจะเริ่มน้อยลงด้วยซ้ำเนี่ยนะครับก็ต้องหา innovation ใหม่ๆเช่นที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นสองสามีภรรยาเขาทำอะไรพี่เต้นะทำไมนะเขาปลูกครับปลูกเฟอร์นิเจอร์ปลูกไม่นะเขาต้องปลูกต้นไม้ก่อนแล้วไม้ไปตัดไปแปรรูปแล้วแปรรูปมาทำเฟอร์นิเจอร์อ้าปลูกเฟอร์นิเจอร์ครับไม่ใช่อ่ะผมยืนยันฮะเหรอไปดูภาพเลยดีกว่าครับครับผมไม่เลยนะฮะในพื้นที่กว่า2เอเคอร์ในเขตมิดแลนด์ของประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับสองสามีภรรยาแกวินและอลิซมอนโรเนี่ยนะครับได้ดำเนินธุรกิจเพื่อนะความยั่งยืนนะฮะเขาเรียก sustainable ใช่ไหมครับครับผม sustainable economy และ sustainable business เนี่ยนะครับเป็นนะก็เลยในเป็นธุรกิจยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับนั่นคือการสร้างเก้าอี้ทั้งตัวด้วยการปลูกขึ้นจากพื้นดินครับโอ้สร้างเก้าอี้จากการปลูกจากพื้นดินนะฮะดูกันต่อนะครับภาษาอังกฤษวรรณคำคือ hear me out คือฟังให้จบอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องอย่าบอกว่าไร้สาระเนี่ยนะครับทั้งสองเป็นเจ้าของบริษัท full grown ที่ดำเนินกิจการฟาร์มปลูกเฟอร์นิเจอร์หรือเฟอร์นิเจอร์ฟาร์มในมณฑลดอร์บิเชียร์นะครับที่ทำการปลูกเก้าอี้ถ้าใครดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็เขาเรียกดาร์บี้เนี่ยนะฮะที่ทำการปลูกเก้าอี้250ตัวโคมไฟ100ตัวและโต๊ะ50ตัวที่นี่คือคำตอบว่าเหตุใดทั้งสองจึงเห็นว่าการตัดต้นไม้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์และกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนจึงเป็นสิ่งที่ศูนย์เปล่านั่นเองครับคือหนึ่งในแรงบันดาลใจของการเปิดฟาร์มเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่แกวนยังเป็นเด็กเนี่ยนะฮะเขาได้สังเกตเห็นบอนไซที่ถูกปล่อยให้โตแล้วมองว่าเอ๊ะมันหน้าตาละไม้คล้ายเก้าอี้อยู่นะนอกจากนั้นแกวนเนี่ยเขามีอาการเรียกว่าสันหลังคดนะฮะแล้วก็ทำให้เรียกว่าก็ต้องเอาเหล็กไปดามแล้วทำให้เขาเนี่ยเรียกว่าเอ๊ะถ้าฉันถูกดัดถูกดามได้เนี่ยต้นไม้ก็น่าจะทำได้ง่ายๆเลยนะเขาเลยเริ่มการทดลองเมื่อปี2006นะครับด้วยการปลูกเก้าอี้ในพื้นที่2แปลงน้อยๆของเขาในเขต Peak District นะฮะต่อมาปี2012ปุ๊บหรือว่า1ปีหลังจากนั้นนะฮะเขาก็แต่งงานกับภรรยาของเขาก็คืออลิซเนี่ยเขาเลยก่อตั้งบริษัทชื่อว่า Full Grown นั่นเองครับใช่ครับทั้งสองได้เรียนรู้วิธีการตัดต้นไม้โดยไม่ต้องทำให้มันหยุดการเติบโตได้คือพูดง่ายนะฮะคุณผู้ชมครับคือถ้าเราเคยตัดต้นไม้ที่บ้านใช่ไหมฮะผมยังเคยนะครั้งแรกที่ผมตัดต้นไม้ที่บ้านผมเนี่ยนะครับภรรยาผมบอกขอแบบเกลี้ยงเลยนะฮะตัดผมกลับมาบ้านนะครับไม่เหลือใบไม้สักใบผมบอกเฮ้ยเธอทำงี้ได้ไงภรรยาผมบอกเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆอีกไม่กี่เดือนมันจะกลับมาโตแล้วงอกงามงอกเขาเรียกว่าบานสะพรั่งมากกว่าเดิมอีกปรากฏว่าใช่ไหมฮะปรากฏก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะไม่หักมุมนะใช่ครับผมว่าทั้งสองได้เรียนรู้วิธีการตัดต้นไม้โดยไม่ต้องทำให้มันหยุดการเติบโตได้ซึ่งอันนี้เจ๋งมากเพราะว่าในการตัดต้นไม้ทำเฟอร์นิเจอร์หรือ carpentry คือการทำช่างไม้เนี่ยนะฮะหรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้เนี่ยนะฮะตัดไม้เนี่ยมันต้องตัดต้นไม้แล้วต้นไม้มันจะตายไงใช่อันนี้คือต้นไม้ไม่ตายคือตัดแล้วมันก็เดี๋ยวก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับไปดัดแบบนี้นะครับเขาบอกได้เรียนรู้วิธีการตัดตอกิ่งนะครับบริเวณส่วนปลายยอดให้ไปในทิศทางที่
ไม่ฝืนการเติบโตเป็นธรรมชาติของต้นไม้โดยใช้วิธีการทาบกิ่งนะฮะซึ่งทั้งนี้นะครับเก้าอี้ที่จะนำมาจำหน่ายนะครับอยู่ในราคาตัวละ 10,000 ปอนด์หรือละอีกทีนะฮะคุณเต้ครับเก้าอี้จำหน่ายในราคาตัวละ 10,000 ปอนด์หรือ 380,000 บาทครับโคมไฟตัวละ 900 ถึง 2,300 ปอนด์หรือ34,000 ถึง 87,700 บาทนะครับโต๊ะก็ตัวละ2,500 ถึง 12,500 ปอนด์หรือประมาณ 95,000 ถึง 47,500 แล้วก็ออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามเก้าอี้1ตัวอาจต้องใช้เวลาในการปลูกเฉลี่ย 6-9 ปีและอีก1ปีในการทำให้แห้งสนิทและเรามาดัดกันอีกด้วยนะฮะโดยในขณะนี้คำสั่งซื้อนะครับที่ต้องรอนานที่สุดคือปี2030ซึ่งเป็นเก้าอี้สำหรับลูกค้าเพื่อใช้งานหลังเกษียณอายุโอ้โหคือพูดง่ายนะครับถึงจะแพงแต่มีคนซื้อเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันเทรนด์ไงมันเทรนด์และมันสวยและมันรักโลกแล้วคนที่เขามีเงินเขาอยากซื้อซึ่งบางคนก็ถามนะว่าโหขายแพงนี่ใครเขาจะซื้อแต่ปรากฏว่าถ้าของคุณแพงแต่ดีจริงแล้วไปสะดุดตาคนที่เขามีเงินคนที่มีเงินเขาก็พร้อมให้นะนั่นเลยนี่เลยนะฮะสุดยอดจริงนะครับจากที่อังกฤษนะฮะเราไปเบลเยียมมาดีกว่านะครับที่เบลเยียมเนี่ยนะเขาบอกว่ามีการผลิตยานพาหนะทางเลือกนะฮะสำหรับการเดินทางในเมืองในรูปแบบของจักรยานที่มีส่วนประกอบของทั้งโลหะและที่สำคัญคือมีไม้ไผ่มาเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับบริษัทขนาดเล็กจากเบลเยียมฮะผลิตจักรยานพลังงานไฟฟ้าที่ทำมาจากอะไรครับทำมาจากไม้ไผ่และโลหะโดยหวังว่ามันจะทำให้รูปแบบของการเดินทางในเมืองแห่งเนี้ยที่เห็นนี่นะฮะเป็นการเดินทางแห่งอนาคตนี่คือจักรยานเขาบอกว่าชื่อไซแคทนะฮะไซแคทเนี่ยผลิตโดยใช้ส่วนประกอบของโลหะและไม้ไผ่ที่เพาะปลูกในท้องถิ่นนะฮะเป็นผลงานของบริษัทขนาดเล็กในเบลเยียมที่ก่อตั้งโดยนัสกูมาเกนและก็แพรรี่คอลลินนะฮะสำหรับผู้เริ่มขี่จักรยานไม้ไผ่เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแข็งแรงแล้วก็สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีและก็มีสัดส่วนของความทนทานต่อน้ำหนักที่สูงกว่ากราไฟต์อีกนะเขาบอกอย่างนี้นอกจากนั้นฮะมันยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าแม้ว่าไผ่จะเพิ่งจะถูกนำมาปลูกในเบลเยียมและฝรั่งเศสเมื่อเร็วๆนี้นี่เองแต่มันก็สามารถเติบโตได้อย่างดีเลยครับครับผมตามปกติแล้วนะครับเรามักนำไม้ไผ่ไปผลิตเป็นกระดาษหรือว่าไปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเอาไปป้อนให้แพนด้ากินนะฮะรวมถึงเป็นวัสดุในการก่อสร้างหรือแม้แต่เครื่องนุ่งห่มเช่นชุดชั้นในโอ้ไม้ไผ่ก็เอาไปทำได้นะฮะนะครับแต่นอกจากนั้นไผ่นะครับยังเป็นพืชที่ไม่จำเป็นต้องปลูกทดแทนเพราะไผ่ที่ถูกตัดสามารถงอขึ้นมาได้อีกเขาเรียกว่ามันมีเขาเรียกสปราวต์ของมันอ่ะใช่นะฮะสปราวต์ก็คือมันก็เหมือนเมื่อกี้ฮะคือเฟอร์นิเจอร์ที่แบบตัดต้นไม้เสร็จแต่ไม่ต้องตัดให้ตายคือตัดอาจจะกุดแต่เดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาไปเรื่อยๆโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะซึ่งนะฮะเขาเรียกว่ากุมอะไรฮะกุมารเกนพี่คนนี้กุมารเกนเนี่ยนะครับเริ่มนำท่อนไม้ไผ่นะมาทำการทดสอบนาน1ปีก่อนที่จะเลือกมาใช้สำหรับการทำโครงจักรยานเขาเริ่มจากการจัดไม้ไผ่และขัดเอาผิวนอกออกจากนั้นจึงมาตัดแต่งรูปร่างขัดและประกอบเข้ากับโครงจักรยานโลหะนะฮะออเดอร์จำนวนมากและการผลิตชิ้นส่วนที่เหลือนะฮะก็จะว่าจ้างกลุ่มสหกรณ์ในกรุงบรัสเซลส์ที่มีพนักงานเป็นผู้เรียกว่ามีความบกพร่องทางร่างกายนะครับให้เป็นผู้ผลิตอันแน่ใช่ไหมสร้างอาชีพเป็นคนพิการอีกต่างหากหลังจากเริ่มต้นตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี2016นะครับบริษัทได้ผลิตจักรยานพลังงานไฟฟ้าและจักรยานปกตินะฮะอย่างไรก็ตามแต่จักรยานไฟฟ้าจะมีไว้สำหรับเช่าเท่านั้นและไม่ผลิตจำหน่ายนะโดยเสียค่าเช่าเป็นรายเดือนครับที่ครอบคลุมทั้งค่าซ่อมบำรุงและในกรณีถูกขโมยเนี่ยเขาคิดเบาๆเดือนนึงเนี่ย124ยูโรก็ 4,000 กว่าบาทนะฮะสำหรับลูกค้าที่ใช้ต่ำกว่า200กิโลเมตรและหากระยะทางมากกว่านั้นนะฮะค่าเช่าจะลดลงเหลือเดือนละ103ยูโรหรือราว 3,500 บาทคือพูดง่ายคือปล่อยเช่าไปแล้วเนี่ยเขาจะดูว่าขี่ไปเยอะแค่ไหนถ้าขี่น้อยอ่ะคิดน้อยขี่เยอะใช้เยอะมั้ยนี่คือข้อดีของเทคโนโลยีนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไซแคทเนี่ยนะฮะมีลูกค้า30คนทั่วกรุงบรัสเซลส์แล้วก็มีแผนที่จะขยายไปยังเมืองอื่นทั่วยุโรปนะฮะนอกจากนั้นบริษัทก็เริ่มมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศแล้วมีทั้งฝรั่งเศสแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนี่ครับผมนี่นะฮะดังนั้นนะครับก่อนจะปิดเบรกวันนี้นะครับ ครับทุกๆวันผมกับทางคุณเต้เนี่ยเราก็อ่านข่าวกันไปแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่ามีแนวคิดธุรกิจใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สร้างความร่ำรวยนะครับแล้วก็สร้างความเขาเรียกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในทางที่ดีเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่ทุกวันนี้อาจจะเขาเรียกว่าทุกทนทรมานกับ
ธุรกิจที่เคยทำเดิมๆแล้วมันอาจจะไปต่อไม่ได้หรืออาจจะทำงานแล้วก็อาจจะเริ่มได้กลิ่นแล้วว่าอาจจะอยู่ต่อในองค์กรหรืออาชีพนี้อีกนานไม่ได้เพราะ disrupt มันจะเยอะมาก